อันนี้คือไม้โคดพี่นกเขาให้แม่โอมาเขาเรียกบัวบกโคดเนาะเป็นพืชที่แบบมันเกิดในป่าลึกนะเกิดในป่ามันก็จะมีแบบใบเหมือนใบบัวบกอะขึ้นมาวันที่พี่นกให้มาคือวันที่21มิถุนายน2563เนี่ยก็จะมีแต่หัวมีแต่หัวแต่ตอนเนี้ยนอนนอนโอ้ยซัดเลยนอนแทงยอดขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะนี่1ยอดนี่2ยอดเดี๋ยวเรามารอดูการเจริญเติบโตของนอนไปพร้อมๆกันนะคะจำต้นนี้กันได้ไหมที่ถ่ายไว้วันก่อนที่มันมีตอเล็กๆขึ้นมาตอนนี้เริ่มแทงหน่อสูงขึ้นแล้วนะคะบัวบกโหดค่ะเดี๋ยวรุ้นกันต่อไปเนาะว่าน้องจะออกใบตอนไหนนี่ไม้โคดที่แม่โอเคยถ่ายดูครั้งหนึ่งมีแต่หัวมาเมื่อวันที่21มิถุนายนตอนนี้วันที่21กรกฎาคมนี่นะคะน้องมีแบบต้นสูงขึ้นมาเยอะเลยยอดเนาะสวยงามกิ๊ดเก๋แล้วส่วนอันนี้คือปลงนะคะปลงซะค่ะปลงนี่คือต้นปลงเนาะแล้วนี่ก็แคคตัสซึ่งเมื่อก่อนมันไม่โดนแดดโตขึ้นมามันเลยเป็นแบบนี้แม่โอเลยขยันนะออกตากแดดปล่อยขึ้นส่วนอันนี้โอพันเทียเนาะใบเสมาแยกมาจากต้นใหญ่นู้นค่ะนี่ต้นใหญ่นู้นบกโขดตุ๊กเลิศตุ๊กใบดิชอบมีคนอยากเห็นว่าตอนนี้ห้องเป็นยังไงตอนพอแพนด้าไม่อยู่แล้วเนาะก็มาดูกันนิดนึงนะคะแม่โออัพโชว์นิดนึงก็จะมีโต๊ะทำงานเหมือนเดิมมีหน้าคอมเปิดไว้เล่นเกมอยู่แล้วก็จะเป็นแบบนี้เป็นเมืองของแพนด้านะคะยังคงเป็นห้องของแพนด้าเหมือนเดิมค่ะยังอยู่เยอะแยะทุกตัวเหมือนเดิมแล้วก็มีลูกก็ต่อมาด้วยมุมนี้ก็เป็นมุมแพนด้ากับคุณตานะคะนี่ยังมีเป็ดน้อยมีต้นไม้ต่างๆที่แม่โอปลูกไว้เนาะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมแพนด้ามีคุณตาลูกตรงนั้นมันหล่นลงมาเดี๋ยวก็มันโบกไปเดี๋ยวแม่โอจะเอามาใส่ไว้เนาะรูปนี้เป็นรูปคุณตาแสงสะท้อนเป็นนิดนึงค่ะไม่น่าดูเลยโอเคเห็นไม่ชัดเนาะแสงสะท้อนกระจกส่วนแพนด้าอยู่นี่นะคะอันนี้คือปอกคอสร้อยคอเส้นแรกของนางอ้วนเขาเป็ดน้อยแล้วก็ขนนางอ้วนจะอยู่ในถุงสีชมพูอันนี้นะคะที่แม่โอเก็บไว้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบรรดาเหรียญต่างๆของนางอ้วนเขาเหรียญบริจาคเลือดปอกคงปอกคอสร้อยคอเขาเนาะแล้วก็จะเป็นมุมล่มลื่นลุ่มลื่นเหมือนเดิมโอเคนะคะวันนี้บายบายกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูใหม่เนาะ